สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าย่าพาเพื่อนๆมาชมคลิปทำไมเพิ่งรู้ดินตายทำให้ฟื้นคืนชีพได้ไปชมกันเลยค่ะในกระสอบนี้คือดินและใบไม้ที่กวาดที่บริเวณบ้านหมักทิ้งไว้ประมาณ1 ปีแล้วค่ะหมักทิ้งไว้จนลืมเลยนะคะมีวิธีแก้นะคะดินแข็งดินแห้งดินตายนี่ค่ะพระเอกของเรื่องนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคนปลูกต้นไม้ต้องมีตัวนี้นะคะจุลินทรีย์สารพัดประโยชน์ค่ะเทลงไปในบัวรดน้ำที่ใส่น้ำไว้ก่อนแล้วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่บ้านย่ามีไม่เคยขาดบ้านค่ะมีอยู่ประจำเลยพอจะหมดแล้วใกล้หมดเราก็ทำต่อทำเพิ่มค่ะวิธีทำก็แสนง่ายนะคะมีอยู่ในคลิปที่ผ่านมาหลายๆครั้งหลายๆสูตรก็เลือกเอาสูตรที่เราพึงพอใจก็แล้วกันนะคะคนน้ำกับจุลินทรีย์ให้เข้ากันค่ะใบไม้หมักกับดินที่เราลืมทิ้งไว้เป็นปีนะคะลืมทิ้งและไม่ได้ตรวจดูความชื้นไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดเลยพอรื้อบ้านจัดบ้านใหม่ช่วงที่น้ำท่วมบ้านนะคะก็ต้องรื้อบริเวณบ้านด้วยก็ไปเจอหลายกระสอบนะคะที่เราทำทิ้งไว้หนึ่งในนั้นก็คือกระสอบนี้แหละค่ะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงราดลงไปเลยค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยสลายหรือช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุหรือของที่อยู่ในกองนี้นะคะหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ในกองนี้นะคะอินทรีย์วัตถุก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่างพวกพลาสติกหรือเส้นลวดอย่างนี้ไม่ย่อยนะคะเราต้องเลือกออกค่ะคลุกเคล้าเสร็จดินก็จะร่วนสามารถนำไปเพาะปลูกต้นไม้ได้ค่ะสำหรับพื้นดินที่บริเวณที่เราจะเพาะปลูกแห้งแล้งแม้แต่ต้นหญ้าก็ไม่ขึ้นนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันเลยค่ะใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงราดวันเว้นวันวันเว้น2 วันหรือราดทุกๆสัปดาห์นะคะในไม่ช้าต้นหญ้าก็จะเริ่มขึ้นค่ะถ้าต้นหญ้าขึ้นแสดงว่าที่ตรงนั้นเหมาะที่เราจะทำการเกษตรหรือปลูกต้นไม้ลงดินได้ค่ะดินดีคือดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงที่ย่อยสลายแล้วสะสมอยู่ในดินนะคะมีธาตุอาหารพืชเพียงพอและมีสภาพที่เหมาะสมคือไม่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปค่ะและดินสามารถอุ้มน้ำไว้ได้อย่างเหมาะสมกับพืชและที่สำคัญนะคะไม่เป็นดินเน่าไม่เป็นดินที่มีเชื้อโรคหรือดินที่แมลงชอบมารบกวนค่ะแค่นี้ค่ะเราจะปลูกพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างสวยงามค่ะเราก็ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาในช่วงหลังกันมากมายนักนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย